ขอท้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาต่อยกันที่สวนลุมพินีเอ้ที่สนามมวยลุมพินีเป็นแบบมวยคาดเชือกมวยคาดเชือกแบบเดียวเดียวหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องส่งตัวแทนมาเพราะว่าตัวแทนไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมเองสวมหัวใจของพี่น้องประชาชนผมน้ำหนัก79พลเอกประยุทธ์ก็น้ำหนักประมาณ78ไอ้78 79เหมือนกันอายุห่างกัน27ปีผม40พลเอกประยุทธ์67 67เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการรังแกคนชราผมไม่ต้องการรังแกคนชราจะหาว่าเรารังแกเพราะฉะนั้นผมจะขอใช้แค่มือขวามือเดียวพันผ้าก๊อซเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงเข่าผมก็ขอพันผ้าก๊อซแค่นั้นแล้วขออนุญาตใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าสายตาสั้น600นะครับผมไม่ใช่นักมวยนะครับแต่เคยเป็นครูสอนเพาะกายมาก่อนเพราะฉะนั้นเคลื่อนไหวไม่เร็วมากแต่ขอหมัดเดียว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 หมายความว่ากติกา3นาทีพอ3ยกนะครับ3ยกให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นกรรมการให้นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านเป็นกรรมการนะครับแล้วก็กติกาเนี้ยคือถ้าพลเอกประยุทธ์แพ้พลเอกประยุทธ์ต้องสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีเปิดทางให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปข้างหน้าให้ได้แต่ถ้าผมแพ้นั่นหมายความว่าประชาชนแพ้ด้วยผมก็จำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมจะให้คำสัตย์ไว้แล้วผมขอท้าพลเอกประยุทธ์ภายใน10วันภายในวันที่30วันที่21ถึงวันที่30ถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่รับคำท้าผมถือว่าหน้าตัวเมียใจประซิลเสียชื่อกองทัพบกหมดเคยเป็นอดีตผู้นำกองทัพบกผู้นำเหล่าทัพเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าใจประซิลที่สุดนะครับเรื่องนี้ใช้กีฬาเป็นการตัดสินเพราะฉะนั้นใครจะมายื่นจริยธรรมคงไม่ได้เพราะต่อยที่สนามมวยนะครับเป็นไปตามกติกาสากลไม่ถึงแก่ชีวิตแต่สามารถรักษาบ้านเมืองไว้ได้เราก็จะทำบ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบสุขต่อไปม็อบที่ไปล้อมบ้านพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วขึ้นการต่อยไฟนี้เขาเรียกว่า10ไฟ10เป็นการต่อยเพื่อบ้านเมืองเป็นการต่อยเพื่ออิสรภาพของพี่น้องประชาชนที่ปลดแอกจากระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาปลดแอกจากระบอบคสช.เดิมที่ยังคงเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าก็รีบเซ็นใบลาออกแล้วยื่นไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซะแล้วขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี